สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องโบสี BP Farm นะคะวันนี้โบก็จะมาอัปเดตต้นกล้านะคะซึ่งวันนี้ก็มีอายุครบ4วันแล้วนะคะที่เรานำมารับแสงนะคะนำมาลงฟองน้ำนะคะคุณผู้ชมสำหรับใบเนี่ยก็ถ้ามองจากตาเปล่าไม่ผ่านกล้องนะคะก็จะมียอดใบที่3ก็จะเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะดูผ่านกล้องอาจจะยังไม่เห็นสักเท่าไหร่นะคะขนาดของต้นเนี่ยก็เดี๋ยวโบเอามือลงให้ดูนะคะก็ประมาณนี้เนี่ยเป็นต้นเตี้ยๆนะคะคุณผู้ชมต้นเตี้ยๆแบบนี้ไม่ยืดนะคะเรามาดูฝั่งทั้งรากบ้างรากก็ยังไม่ทะลุฟองน้ำนะคะคุณผู้ชมยังไม่ทะลุฟองน้ำเนี่ยถ้าเราดึงขึ้นดูก็อย่าลืมแทบๆแทบลงให้ฟองน้ำอิ่มน้ำเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวรากเขาจะไม่ถึงนะคะเห็นไหมว่าเมื่อกี้ที่โบดึงขึ้นดูเนี่ยรากยังไม่ทะลุฟองน้ำนะคะคุณผู้ชมวันนี้โบก็จะมาตอบคำถามคุณผู้ชมนะคะว่าระหว่างเมล็ดเคลือบกับเมล็ดไม่เคลือบเนี่ยแบบไหนดีกว่ากันนะคะแบบไหนทนต่อยืดทนต่อโรคได้ดีกว่ากันนะคะคุณผู้ชมอันนี้โบก็จะพูดในมุมของโบที่โบประสบแล้วก็เคยเจอมาก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมสำหรับเมล็ดเคลือบเนี่ยถ้าพูดถึงว่าอัตราการงอกกับเมล็ดไม่เคลือบเนี่ยต่างกันมากแค่ไหนนะคะโบคิดว่าไม่ต่างกันนะคะเท่าที่โบใช้มาก็คือไม่ต่างกันเลยทั้งแบบไม่เคลือบกับแบบเคลือบเนี่ยก็คืออัตราการงอกเท่ากันเลยนะคะแต่ว่าวิธีการเพาะเมล็ดเนี่ยเมล็ดเคลือบอาจจะทําได้ง่ายกว่านะคะก็คือพอเรานวดฟองน้ําเนี่ยเราก็หย่อนลงในนี้เลยนะคะหย่อนลงในนี้เลยแต่ว่ามือใหม่อาจจะมีปัญหาเรื่องว่าต้นกล้าอาจจะยืดนะคะเพราะว่าเผื่อว่าคุณผู้ชมน่ะปิดไว้แล้วลืมเอาออกมารับลืมเปิดนะคะให้อยู่ห้องเมื่อ 3-4 วันอย่างเงี้ยลืมเปิดดูเนี่ยต้นกล้าก็อาจจะยืดได้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็มันก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในมันจะมีแป้งเหมือนแป้งเคลือบนะคะคุณผู้ชมเหมือนแป้งเคลือบอยู่นะคะมันก็เรามองดูไม่เห็นว่ามันจะงอกหรือไม่งอกอะไรยังไงมันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาประมาณ2-3 วันนะคะในการงอกมันไม่เหมือนเมล็ดที่ไม่เคลือบนะคะเราเพาะในกล่องพลาสติกนะคะที่รองด้วยกระดาษทิชชู่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเมล็ดของเรางอกได้ขนาดไหนแล้วนะคะคุณผู้ชมอันนี้มันก็แล้วแต่ว่าเราจะสะดวกแบบไหนแค่นั้นเองนะคะส่วนเรื่องว่าทนต่อการยืดดีกว่ากันไหมนะคะอันนี้โบก็บอกว่าไม่ต่างกันเหมือนกันนะคะไม่ต่างกันนะคะคุณผู้ชมเหมือนกันเลยมันอยู่ที่วิธีการของเรามากกว่าว่าเราจะจัดการเขายังไงว่าเขาจะจัดการต้นกล้าของเรายังไงนะคะคุณผู้ชมส่วนเรื่องว่าทนต่อโรคไหมนะคะแน่นอนแหละนะคะแบบเคลือบเขาอาจจะคัดเลือกเมล็ดนะคะจากต้นแม่พันธุ์ที่ถูกดูแลมาอย่างดีนะคะถูกทนุถนอมมาอย่างดีนะคะคุณผู้ชมอาจจะไม่เป็นโรคนะคะอยู่ในแปลงที่สะอาดนะคะในแปลงควบคุมอะไรประมาณนี้นะคะก็อาจจะไม่ค่อยจะมีโรคนะคะคุณผู้ชมส่วนเป็นเมล็ดเคลือบเนี่ยเราไม่รู้ว่าแหล่งที่มาเนี่ยเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมเราไม่รู้ว่าแหล่งที่มาเป็นยังไงอาจจะอยู่ในรอบของแม่พันธุ์ที่เป็นโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเชื้อราใบจุดโรคของพืชต่างๆนะคะคุณผู้ชมก็อาจจะมีมานะคะแต่ว่าเราก็บ่งบอกไม่ได้ทั้งหมดว่าแบบเคลือบจะเป็นโรคเยอะกว่าหรือว่าแบบไม่เคลือบเนี่ยจะไม่เป็นโรคเลยนะคะคุณผู้ชมมันก็อยู่ที่เราแหละอยู่วิธีการจัดการนะคะไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกเนี่ยเราทำความสะอาดตลอดหรือเปล่านะคะอาจจะไม่ต้องถึงขั้นว่าใช้น้ำยาฆ่าเชื้อหรืออะไรต่างๆนะคะเพียงแค่เราล้างน้ำเปล่าขัดๆใช้แปรงขัดๆทูๆนะคะหรือว่าใช้น้ำยาล้างจานก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการล้างกล่องหรือว่าการล้างถ้วยปลูกนะคะในการล้างถ้วยปลูกเนี่ยโบก็ใช้เป็นไฮเตอร์นะคะแช่ไฮเตอร์ในการฆ่าเชื้อนะคะเพราะว่าในแต่ละรอบเนี่ยผักมันก็จะแช่อยู่ในน้ำมันอาจจะมีตะไคร่น้ำซึ่งมันอาจจะก่อเป็นโรคได้โบก็เลยแช่ไฮเตอร์นะคะแล้วก็แช่น้ำเปล่าแล้วก็เอาขึ้นมาผึ่งแดดผึ่งแห้งนะคะส่วนฝากล่องเนี่ยสมมติว่าเป็นแบบนี้นะคะฝากล่องเป็นแบบนี้เนาะถ้ารอบก่อนเนี่ยอาจจะเป็นโรคราใบจุดเป็นโรครากเน่านะคะพอเปิดออกมาเนี่ย
พราะว่าพวกนี้เนี่ยมันก็จะติดกันกับรากใช่ไหมคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมไม่ทำความสะอาดมันก็จะติดโรคจากผักรุ่นก่อนได้ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดเคลือบหรือเมล็ดไม่เคลือบนะคะมันก็อยู่ที่วิธีการจัดการของเราด้วยนะคะคุณผู้ชมเมล็ดเคลือบอาจจะมีราคาแพงหน่อยนะคะแต่ว่ามันก็แล้วแต่ความสะดวกของเราด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่ความสะดวกของโบก็คือใช้เมล็ดแบบไม่เคลือบเนี่ยเราได้เห็นการงอกของรากของเขานะคะแล้วก็ได้ดูว่าอัตราการงอกเนี่ยมันดีแค่ไหนนะคะบัตราการงอกของเจ้านี้ดีแค่ไหนนะคะคุณผู้ชมแล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยจัดการได้ง่ายกว่านะคะอย่างเช่นว่าเนี่ยเราอยากจะปลูกสัก10ต้นนะคะเพราะเมล็ด11 12ต้นไว้เผื่อนะคะอาจจะงอกสัก8เมล็ด7เมล็ดอย่างเงี้ยแล้วก็พอจะได้เพาะเผื่ออีกทีหลังนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเมล็ดเคลือบเนี่ยเราอาจจะต้องรอลุ้นในทุกๆเมล็ดนะคะว่ามันจะงอกหรือเปล่านะผ่านไป 2-3 วันแล้วยังไม่โผล่เนี่ยจะเอายังไงดีนะคะคุณผู้ชมเนาะมันก็แล้วแต่ความสะดวกนั่นแหละนะคะแล้วแต่ความสะดวกของคุณผู้ชมนะคะว่าสะดวกแบบไหนนะคะนี่โอเคสำหรับวันนี้โบก็พามาอัปเดตต้นกล้าเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันนะคะว่ารากจะทะลุฟองน้ำหรือเปล่านะคะก็ขอขอบคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมขอให้คุณผู้ชมปลูกผักอย่างมีความสุขกันแล้วกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ